เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับชุดทำงานของบิ๊กโจ๊กได้มีการเรียกพยานในวันเกิดเหตุมาสอบปากคำที่สภ.เมืองนครปฐมนะครับมี3คนครับที่เป็นคนงานที่ทำงานอยู่กับบริษัทของกำนันนกมีทั้งทำงานมาเป็น10ปีบางคนทำงานมาไม่ถึงปีมีทั้งช่างมีทั้งคนทำความสะอาดอยู่ในวันเกิดเหตุนะครับทีนี้คนที่ทำหน้าที่เป็นช่างของบริษัทของกำนันนกบอกว่าวันเกิดเหตุจริงๆตัวเองลาหยุดไปหาหมอแต่กำนันนกบอกว่าถ้าหาหมอเสร็จมาช่วยงานกินเลี้ยงด้วยก็เลยมาถึงที่จัดงานเลี้ยงประมาณ6โมงเย็นตอนนั้นแขกทยอยมาแล้วแต่ยังไม่เยอะมากตัวเองอยู่ตั้งแต่เวลานั้นจนถึงช่วงเกิดเหตุมีออกไปซื้อของบ้างเป็นระยะแล้วก็จะคอยเดินดูภายในงานครับกินเลี้ยงด้วยวันที่เกิดเหตุผมลาหยุด1วันครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ผมลาหยุดผมบอกกับกำนันไว้แล้วกำนันก็บอกว่าเลิกไปหาหมอเสร็จกลับมาให้มาช่วยที่ทำงานที่กินเลี้ยงด้วยครับกี่โมงครับมากลับมาที่กินเลี้ยงประมาณ6โมงครับ6โมงเย็นก็มาแล้วครับก็มีแขกคนแขกก็มางานเลี้ยงก็เริ่มมีมาครับเยอะนะครับมาตอนนั้นยังไม่เยอะมากครับเยอะเราก็อยู่ที่นั่นแหละ6โมงจนถึงเกิดเหตุเลยใช่ครับก็มีไปซื้อของบ้างซื้อของกินบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็คอยเดินดูอย่างเงี้ยครับนี่นะฮะอีกคนนึงครับท่านผู้ชมบอกว่าตัวเองทำงานกับกำนันนกมากว่า10ปีแล้วนะครับปกติก็ไม่ได้มีงานเลี้ยงบ่อยส่วนวันเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงปืนและทันทีที่ได้ยินเสียงปืนก็รู้สึกตกใจทุกคนก็แตกตื่นกันหมดครับปกติทำงานอยู่กับกำนันมานานหรือยังครับปกติทำอะไรครั้งนี้ทำมา10 กว่าปี10 กว่าปีเลี้ยงเขาแกมีงานเลี้ยงประจำไหมครับบ่อยไหมไม่บ่อยปกติมีนายตำรวจมีอะไรเงี้ยเฉพาะตำรวจไหมหรือว่ามีหลายวงการมาเราเอาตามสมัครใจนะครับแล้วได้ยินเสียงปืนตกใจไหมครับได้ยินไหมได้ยินทีกี่นัดครับไล่นะแต่หลังเกิดเหตุทุกคนก็แตกตกใจเลยใช่ไหมฮะใช่ครับนี่นะฮะทีนี้พอถามว่าเห็นมีการล้างคราบเลือดหลังเกิดเหตุหรือไม่ปรากฏทั้ง3คนไม่มีใครตอบคำถามนี้ครับค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะยังมีคนที่เห็นเหตุการณ์นะนั่นก็คือเจ้าของที่ตัดจัดโต๊ะจีนนะคะครับเขาก็เล่าให้นักข่าวของเราฟังเหมือนกันคุณผู้ชมคะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะตัวเองไม่ได้เห็นเหตุการณ์ชัดๆเพราะว่าอยู่ในครัวไงแต่ว่าได้ยินเสียงปืนดังแล้วตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นการเหมือนแบบจุดประทัดกันเล่นหรือเปล่าเพราะมันเป็นงานเลี้ยงใช่มั้ยคะแต่ได้ยินเสียงรัวดังปังปังปังหลายนัดเลยนะแล้วตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นการยิงปืนขึ้นฟ้าเล่นกันดนตรีก็ดังก็เลยไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันตั้งแต่แรกส่วนการทำลายหลักฐานเนี่ยเจ้าของร้านโต๊ะจีนที่อยู่ในเหตุการณ์ยืนยันนะว่าไม่มีใครไปล้างคราบเลือดหรือทำลายหลักฐานอย่างแน่นอนเพราะที่ผ้าคลุมเก้าอี้ก็ยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยที่ผ่านมาตำรวจก็มักจะไปงานเลี้ยงกันบ่อยครั้งอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำรวจทางหลวงด้วยซึ่งกำนันนกเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูแลตำรวจนะคะชอบจัดงานเลี้ยงแต่เรื่องเงินก็ไม่เคยเห็นว่ามีการให้กันและเป็นคนดูไม่ได้มีอะไรค่ะตอนนั้นนะคะพอหลังเสียงปืนแล้วเราเห็นกำนันนกแล้วก็น่องไหมคะไม่เห็นเลยให้ตายดับไปมากเพราะว่าไม่เห็นเลยเพราะมันกระทันโอ้โหมันทุกข์ระหุบทเลยอย่างนั้นนะพอถามว่าตูมไปเนี่ยกลัวกันทุกคนอ่ะโดดกันหนีกันหมดอ่ะแสดงว่าช่วงที่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยพี่ต้องเห็นติว่าใครเป็นคนเหมือนล้างเลือดหรือมีใครเก็บหลักฐานตรงที่เกิดเหตุไม่มีล้างไม่มีล้างเลยครับไม่มีล้างแน่นอนแล้วกล้องวงจรปิดนะคะมีใครไปถอดไหมปุ๊บปั๊บจะมาล้างเลยโอ้ยตอนนั้นผมกลับแล้วผมเป็นที่เจ้าของบ้านผมกลับแล้วนี่นะฮะอันนี้ก็คือการคุยกันกับคนที่อยู่ภายในวันเกิดเหตุนะครับก็คือรวมไปถึงทั้งคนงานที่ทำงานกับกำนันนกรวมไปถึงคนที่จัดโต๊ะจีนด้วยก็ยังยืนยันนะครับว่าไม่มีใครล้างคราบเลือดยังติดอยู่ที่เก้าอี้อยู่เลยนะครับ